เราออกไปทำอะไรขายข้าวโพดคั่วเหรอฮาริส99คะแนนเต็มมากผิดไปได้ไงโอ้ยโหฮาริสนี่นายจะโวยวายทำไมอ่ะถ้าเป็นเรานะเราจะรีบเอาคะแนนไปใส่กรอบโชว์แม่เลยอ่ะเออนั่นดิแค่นี้ไม่พอใจอีกเหรอโหพวกนายไม่เข้าใจหรอกโอ้ยนี่นายทำเป็นพิซซ่าเลยปะเนี่ยขอบคุณนี่นายไม่รู้สึกอะไรเลยหรอคะแนนแค่30เนี่ยนะเรื่องไงคะแนนมันแค่ตัวเลขเว้ยจริงจังเลยขนาดนั้นคิดแบบมันก็สบายใจดีนะจริงปัญหาแล้วช่วยนางคิดไอเดียจริงๆให้อย่างนายเนี่ยนะอับดุลแต่ก็รู้โอ้นี่วันอะไรเนี่ยวันแหวกชาติชาติสวยดีนะไม่แปลกที่มอไซค์อยากจะพักอะเอ้าอับดุลเป็นไรอะมอไซค์เสียเหรออืมใช่ให้มันพักสักแป๊บนึงอะแต่มันก็คงสตาร์ทติดเองแหละนี่น่าคิดได้ไงอะคิดว่ามันจะสตาร์ทติดเองได้เหรออืมหอมบางทีชีวิตอะต้องมีความหวังก็เหมือนกับตอนกินขนมนั่นแหละบางทีอาจจะเจอชิ้นใหญ่ต้อนอยู่ก็ได้ว้าวอร่อยโอ้อับดุลแล้วนี่ปวดหัวกับนายจริงๆเนี่ยแล้วนายเข็นมอไซค์เข้าไปข้างในโรงเรียนไม่ได้หรอถ้าจะฟ้อมก็ค่อยฟ้อมข้างในโรงเรียนอ่ะเราจะไปเข็นที่เหนื่อยทำไมเราก็ให้เวลามันสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็สตาร์ทติดเองแหละทั้งนั้นรูบิกไปก่อนก็ได้ให้เวลามันแป๊บเดียวเฮ้ยนี่พวกนายทำอะไรกันอยู่อ่ะจะบอกนะว่าน้ำมันหมดอ่ะไม่ใช่รถเราแค่อยากพักเฉยๆอ่ะเราก็เลยจอดให้มันพักเหนื่อยแป๊บนึงแล้วนายจะไปบอกครูมนว่าอะไรครูครับผมมาสายผมมาสายพักเหนื่อยเนี่ยนะตามใจนายเลยแหละนายจะรอให้มันพักเหนื่อยเสร็จก็แล้วแต่เลยเราขึ้นเรียนก่อนไปเลยเฮ้ยเราต้องทำงานคู่กับดุลนี่ไม่ได้ละต้องรีบไปละอับดุลดุลนายไม่คิดจะช่วยทำงานเลยเหรออะนี่เรากำลังช่วยอยู่เรากำลังคิดหาไอเดียอยู่ช่วยอะไรอ่ะไม่เห็นจับปากกาเลยยังโล่งอยู่เลยเนี่ยแย่น้ำมั่วๆเนี่ยอ่ะเอามานี่มาเดี๋ยวเราช่วยคิดหาไอเดียก่อนแป๊บนึงตั้งชื่ออะไรดีนะเฮ้ยฮาริสเราคิดออกแล้วนายดูนะตั้ง
งใจดูนะนี่แป๊บนึงกำลังมางอยังกางอนิดดูเรียบร้อยนายไม่คิดจะช่วยทำงานจริงๆหรองานกลุ่มเนี่ยไม่ใช่งานเดียวโปรเจกต์ก็ส่งพวกนี้อ่ะมีจังเลยดีบ่นมากเลยนี่ว่านายทะเลาะกันเรื่องงานหรือทะเลาะกันเรื่องขนมเนี่ยกองทัพอ่ะต้องเดินด้วยท้องแต่ฮาริสเนี่ยเครียดเหลือเกินขอแค่ได้บ่นนะฮาริสอ่ะคนนี้ก็จริงจังเกินส่วนอีกคนก็ชิวเกินเออแต่พวกเราอ่ะงานเสร็จแล้วนะไปเล่นบาสด้วยกันวะไปดิไปดีกว่าหยอกเล่นนะคือเราต้องอยู่ช่วยฮาริสอ่ะอยู่ช่วยอยู่เป็นภาระอยู่เป็นตัวถ่วงแม่ฮะช่วยอยู่เนี่ยมาไปกันเลยเดี๋ยวเราพ่วงสมาธิเมื่อกี้กำลังได้ไอเดียอยู่เลยช่วยอะไรเพ่งจะประกาศไม่ช่วยทำก็ยังมาเป็นตัวถ่วงอีกฮาริสนายดูดีๆนายตั้งใจดูนะเมื่อกี้นายไม่ได้เห็นใช่ไหมเอาปากกาหน่อยขอยิ้มปากกาปากกาเนาะขอยิ้มปากกาหน่อยขอยิ้มปากกาหน่อยจบอันนี้อิจฉาอิจฉาใช่ไหมเนี่ยหรองานของเธอมันไม่มีอะไรเลยนะฮาริสกลับมานี่สิดูสิเนี่ยฉันผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะฮาริสผมขอโทษครับครูคือโปรเจกต์ของผมมันยังไม่เสร็จครับผมทำคนเดียวแล้วเวลาไม่พอครับถ้าพวกเธอไม่ส่งงานภายในอาทิตย์นี้พวกเธอสองคนจะไม่มีสิทธิ์สอบนะหมดสิทธิ์สอบเลยเหรอครับครูก็ใช่สิคุณจะโกรธไปทำไมโกรธไปก็เสียพลังงานไปเปล่าๆแค่ขนมไหมครับพอเถอะแกไปกินคนเดียวนี่อับดุลนายไม่คิดจะสิ้นทางกับชีวิตเลยเหรอครูบอกขนาดเนี้ยยังมีหน้ากินขนมอีกอ่ะนะนายจะจริงจังไปทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็หายโกรธแล้วโอ้ยอะไรวะไหวไหมวะเนี่ยทำงานแล้วแต่อุ้ยอย่าอับดุลอย่าทำแบบนั้นนะไม่ไม่นะขำอะไรนะปวดมั่วเลยมั่วไหมเนี่ยเราก็ถูกแล้วเนี่ยเนี่ยมั่วเลยทั้งหมดเลยเนี่ยทำไมโอ้ยไอ้ฟูจิหกโมแม็กของเราจอแตกมาเล่นเกมได้ไหมท้อออกได้ไหมนายจะไปเครียดแต่ละเครียดดิมันไม่ใช่ของนายไงนายดูนี่นะดู
ทรศัพท์เราแตกขนาดเนี้ยมันยังทอออกได้เลยเล่นเกมก็ได้เรายังดูรีวิวกินขนมทุกวันอยู่เลยโทรศัพท์มาแตกขนาดเนี้ยนายไม่เครียดเลยเหรอของเราเครียดจนไม่อยากทำอะไรแล้วเนี่ยเครียดไปแล้วมันช่วยอะไรได้มันก็แค่โทรศัพท์ตกนั่นแหละมันไม่ใช่ชีวิตสักหน่อยรู้ไหมฮาริสบางทีชีวิตก็เหมือนโทรศัพท์จอแตกนั่นแหละไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์หรอกบางครั้งเราก็ต้องเจอเรื่องร้ายๆบ้างแต่เราก็ต้องเดินต่อไปอ่ะเข้าใจไหมอับดุลนายพูดโคตรดีอ่ะแต่ไม่เหมือนเป็นตัวเองเลยอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราพูดมันได้ไงคำคมอะไรนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกงั้นเราไปหาขนมกินกันดีกว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงกินขนมได้ไหมจ้าขนมได้ให้ใจเธอได้ตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอินตรง